สวัสดีแฟนๆชาวสปอตเวลทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือนะครับให้รีวิวภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ภาค3นะครับผมตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะไปดูดีหรือว่ารอเข้าเว็บหรือว่าดูหนังเถื่อนดีนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆเพจก็รีวิวมาคือผมไม่ค่อยที่จะดูรีวิวที่อวยสักเท่าไหร่ส่วนมากเขาก็รีวิวออกมาดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการฉากแอคชั่นหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะไปในทางด้านบวกส่วนเรื่องคะแนนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรของเขามากแล้วทีนี้ก็ได้ไปเจอรีวิวของนักเขียนท่านหนึ่งที่ผมติดตามอยู่เขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นหนังที่แบบสนุกครบทุกรสชาตินู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งทำให้ผมแบบอยากเข้าไปดูใหญ่เลยเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนที่แบบโอ้โหมาเขียนรางวัลด้วยนะก็เลยรวมกับองค์ประกอบหลายๆอย่างมีโอกาสได้ไปทางนั้นพอดีก็เลยไปดูกับเพื่อนนะครับดูเสร็จแล้วก็ปรากฏออกมาว่าหนังยังมีอะไรที่แบบไม่สุดในหลายๆอย่างครับคือแก่นเรื่องนี่โอเคเลยแก่นเรื่องส่วนมากเป็นเส้นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรพวกนี้สำหรับผมถือว่าออกมาได้ดีนะครับตั้งแต่ต้นกลางเรื่องแล้วก็จนจบเรื่องก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งแก่นเรื่องนี้ถือว่าถือว่าแน่นหรือว่ารากฐานมั่นคงพอสมควรแต่ว่าส่วนที่มันไปดบๆด้อยๆมันก็เป็นเรื่องเนื้อเรื่องเสียมากกว่าเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครคือการปูเนื้อเรื่องหรอก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันจะไปติดที่ว่าเรื่องตัวละครเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีตัวละครนี้มาเลยมันก็ไม่ค่อยเล่าภูมิหลังหรือว่าเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าทำให้เราดูแล้วก็เหมือนเติบโตไปกับตัวละครได้รู้จักตัวละครนั้นเลยสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอกในต่างๆในภาคนี้นะครับทั้งตัวเอกชายแล้วรวมถึงตัวเอกหญิงด้วยอย่างถ้าเกิดถามคุณพี่เนี่ยว่าตัวเอกหญิงเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกชอบอะไรในตัวละครนี้หรือว่าผูกพันกับตัวละครนี้ก็ไม่ค่อยที่จะอินสักเท่าไหร่รวมถึงตัวละครชายด้วยนะฮะหรือแม้แต่ตัวละครชายที่เหมือนจะแบบชั่วร้ายหน่อยก็เหมือนกันถึงจะมีแบบปูเนื้อเรื่องในอดีตของเขาบ้างเราก็อาจจะไม่อินอะไรขนาดนั้นคือการแสดงนี้ผมไม่ได้ตินะฮะทุกคนการแสดงทุกคนก็ถือว่าแสดงออกมาได้เราก็คิดว่าโอเคในทุกตัวแต่ว่าเรื่องตัวละครเรื่องความเนื้อเรื่องของตัวละครจะทำให้เราไม่ค่อยได้อินสักเท่าไหร่แล้วทีนี้มาพนัวกับบทอีกบทมันก็ดำเนินเรื่องแต่ต้นจนจบเราก็เลยไม่ค่อยได้อินเท่าไหร่แต่เราก็พอที่จะเข้าใจในสิ่งที่บทจะสื่ออยู่ตั้งแต่ต้นกลางเรื่องแล้วก็จบเรื่องทีนี้มันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยสุดในหลายๆอย่างทั้งเนื้อเรื่องที่ว่าแก่นเรื่องเนี่ยแก่นเรื่องผมบอกแล้วว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องการเมืองอะไรเนื้อเรื่องก็ทำออกมาแต่มันก็ไม่ได้ไปสุดในเรื่องการเมืองนี้ซะทีเดียวรวมถึงเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าเรื่องอาคมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วก็โอเคนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆมันอาจจะเละเทะหน่อยนึงหลายๆคนอาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันมาพูดถึงข้อดีที่ผมชอบนะฮะข้อดีเรื่องตัวละครก็โอเคหมายถึงว่าการแสดงอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคเรื่องฉากอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้รวมถึงฉากแอคชั่นช่วงไคลแม็กซ์ท้ายเรื่องก็ถือว่าโอเคมันก็จะเหมือนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็ฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมวิ่งสาดกระสุนหนีกระสุนนู่นนั่นนี่ก็เหมือนละครทั่วไปไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาหรือน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีอะไรที่มันระทึกขวัญก็มีอยู่เหมือนกันทีนี้ส่วนข้อเสียหลักๆก็อย่างที่ผมพูดไปที่เกินไปคร่าวๆก็คือเรื่องตัวละครแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็เนี่ยนะฮะเราเข้าใจโมเราเข้าใจจากที่หลายๆคนรีวิวแล้วก็หลายๆคนพูดก็คือนี่คือหนังฮีโร่ของไทยผมก็เข้าใจถ้าเกิดนับเป็นหนังฮีโร่นะฮะก็ถือว่าโอเคมันถึงจะมีอะไรที่มันแฟนตาซีมาเราก็โอเคแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่อยากที่จะให้มันเป็นฮีโร่เพราะว่ามันแฟนตาซีเกินความเรียวเรื่องจริงของมนุษย์ฮะยังเคยดูเดอะแบทแมนใช่ไหมครับแบทแมนในภาคนี้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนแบทแมนที่เป็น
ซูเปอร์ฮีโร่สักเท่าไหร่ก็คือดูมีความเรียวดูมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมากขึ้นไม่ว่าจะทำการสืบสวนนู่นนั่นนี่เหมือนกันคนพันใน2ภาคแรกผมเคียวคิดว่ามันมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนอยู่ทั้งในเรื่องการใช้คาถาอาคมก็โอเคผมก็เข้าใจได้คาถาอาคมมันอาจจะทำให้ดูเวอร์แบบหลบกระสุนได้หรือว่าบางกระสุนเด้งอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้เพราะเขาตั้งใจที่จะนำเสนอสื่อด้านนี้อาจจะดูเวอร์ก็เข้าใจเพราะมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับอาคมในส่วนของที่ไม่ชอบที่สุดก็คือเรื่องอาคมท้ายเรื่องนี่แหละมันอาจจะมีอะไรที่เวอร์หน่อยอย่างเช่นการปลุกผีดิบนะอันนี้ต้องขออนุญาตสปอยนะคือสปอยด้วยปลุกผีดิบมาไม่เท่าไหร่ฮะแม่งมีการฮีลร่างกายตัวเองได้ด้วยอันนี้ก็เลยแบบติดขัดๆหน่อยในส่วนของการใช้สัมภเวสีคืนชีพหรือว่าการคืนชีพตัวคนอื่นมาเพื่อเป็นแฟนเซอร์วิสอันนี้ผมโอเคผมเข้าใจได้เพราะว่าเรารับได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่ารับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้เลยแต่ว่าตั้งใจที่จะแฟนเซอร์วิสด้วยแหละเพราะว่านี่คือภาคสุดท้ายของขุนพันธ์ก็คือภาค3ทำมาเพื่อให้จบอย่างแบบก็แฮปปี้ที่สุดแหละอะไรละครที่ดีๆก็กลับจะไปใช้ชีวิตในปกติส่วนตัวละครที่ไม่น่าตายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไปตายเพราะว่าไม่รู้หรอกแต่เขาเป็นเสียเขาก็น่าจะเป็นคนชั่วก็เลยต้องตายละมั้งนะครับสุดท้ายเรื่องราวก็จบทั้งหมดประมาณนี้คะแนนที่ผมให้ไปที่5/10